สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะถือโอกาสอัปเดตจากคลิปที่แล้วนะคะที่เมื่อวานเนี่ยเพื่อนข้างบ้านถูกยิงเสียชีวิตนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตื่นตระหนกมากๆในหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่นะคะในหมู่บ้านนี้นะจะมีประมาณ50หลังคาเรือนนะคะก็จะเป็นชนชั้นกลางนะซึ่งคนส่วนมากที่นี่เนี่ยเขาก็จะอยู่กันมาตั้งแต่แบบสมัยพ่อแม่แล้วอะค่ะก็คือเกิดที่นี่อยู่ที่นี่แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีความปลอดภัยสูงมากนะคะมันก็จะเงียบๆนะแล้วบ้านแถวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นบ้านที่คือที่อเมริกาเนี่ยบ้านมันจะไม่มีกำแพงนะคะมันจะไม่ค่อยมีกำแพงนะมันจะบ้านที่แบบเปิดโล่งๆที่แบบว่าใครจะเข้าใครจะออกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านหลังถัดจากบ้านของทยานะหลังที่2นะคะก็เหตุเกิดประมาณตีสองครึ่งที่แบบตำรวจเข้ามากันเต็มเลยนะตำรวจมากันเต็มเลยนักข่าวก็มากันเต็มอะไรประมาณเนี้ยคือย้อนกลับไปเนี่ยโดยส่วนตัวไม่ได้สนิทกับบ้านหลังนั้นเลยนะคะแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเอาตรงๆนะก็ไม่ได้รู้จักใครเลยนะคือรู้แค่แบบเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านที่แบบเราเห็นการขับรถผ่านไปผ่านมาก็สวัสดีหรือคุยบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าไม่เคยแบบว่าไปกินข้าวด้วยกันไปเข้าไปในบ้านเขาอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยคล้ายๆแบบว่าก็โดยส่วนตัวเนี่ยไม่รู้จักผู้ชายที่เสียชีวิตนะแล้วก็ไม่รู้จักกับคนบ้านนั้นนะบ้านหลังนั้นเนี่ยจะมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งเขาอยู่ที่นั่นอายุประมาณแบบ70-80อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จ้างให้มีคนมาดูแลเขานะเขาเรียกว่าแคร์กิฟเวอร์นะคะก็คือจะเป็นคนดูแลคนแก่เนี่ยค่ะอายุประมาณ60ปีนะจะอยู่ในลักษณะแบบลีฟอินนะคะลีฟอินก็คือเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยอะอยู่แบบ24ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยแล้วผู้หญิงที่เป็นคนดูแลคนป่วยเนี่ยเขาก็มีลูกสาวอายุประมาณ40ปีนะแล้วลูกสาวก็มีลูกชายอายุ7ปีนะคะเมื่อก่อนเขาก็จะอยู่กันแบบนี้เนาะทีเนี้ยบ้านหลังเนี้ยจะทะเลาะกันบ่อยมากเลยจะได้ยินเสียงทะเลาะกันบ่อยมากเลยไม่รู้ใครทะเลาะกับใครนะแต่จะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันแล้วก็เสียงดังนะเวลาทะเลาะกันนี่ก็จะพูดทำนองประมาณว่าฉันจะฆ่าคุณฉันจะยิงคุณฉันจะระเบิดคุณอะไรประมาณเนี้ยค่ะจนบ่อยครั้งมากๆเลยที่แบบเพื่อนบ้านอีกหลังนึงเนี่ยค่ะเขาต้องโทรเรียกตำรวจให้มาประมาณว่าแบบมีการข่มขู่เอาชีวิตกันอะไรประมาณนี้บ่อยมากเลยนะคะทยาก็เพิ่งรู้นะเมื่อวานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะว่าเขาแบบโทรเรียกตำรวจมาหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือโดยส่วนตัวอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ยินเขาทะเลาะกันนะเสียงดังมากเลยนะคือปกติอะที่ถ้าจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่อเมริกานะในถิ่นที่ทยาอยู่นะจะไม่เคยเห็นใครที่เขาแบบทะเลาะกันเสียงดังบุกเวกโวยวายตบตีกันอะไรแบบเนี้ยนะเป็นเรื่องที่แบบไม่เคยเจอนะคะก็แปลกใจที่แบบได้ยินจากบ้านหลังนั้นนะแล้วก็มีเรื่องบางเรื่องที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟที่พูดไม่ได้นะคะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะกลับไปบ้านหลังเดิมนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะลูกสาวเขากับหลานชายของผู้หญิงที่มาดูแลคนป่วยเนี่ยในคืนเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่อยู่บ้านแล้วโดยส่วนตัวก็ไม่ทันได้สังเกตว่าไม่เห็นแม่กับเด็กคู่นี้สักพักหนึ่งแล้วเพราะปกติเนี่ยแม่เขาจะต้องไปส่งลูกเขาที่โรงเรียนในเวลาที่ใกล้เคียงกับทยาเพราะว่าลูกเรียนที่โรงเรียนเดียวกันนะคะแล้วก็พอลูกเลิกเรียนเขาก็จะไปรับลูกซึ่งเขาจะต้องเดินผ่านหน้าบ้านทยาประจำเลยนะลูกเขาจะนั่งรถโรงเรียนมาลงนะโดยส่วนตัวทยาจะไปรับลูกมาแต่ว่าก็จะมาสวนกันมาเจอกันตรงนี้นะหลังๆก็รู้สึกว่าไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะในคืนเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่มีลูกสาวกับหลานชายเขาอยู่ในบ้านพอมันมีเหตุเกิดขึ้นใช่ไหมเขาเนี่ยให้การกับตำรวจว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาทางชั้นใต้ดินตีกระจกเข้ามาหน้าต่างทางหน้าต่างนะแล้ววิ่งขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ไปยิงผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้โทรเรียกตำรวจไม่ได้โทรแบบนายวันๆอะไรพวกนี้นะเขาบอกว่าโทรศัพท์เขามันเสียเนาะเขาก็แตกตาตื่นมาแบบมาบอกเพื่อนข้างบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้เพื่อนข้างบ้านโทรให้อะไรแบบนี้ค่ะตำรวจก็นำตัวผู้หญิงคนนั้นไปนะใส่กุญแจมือแล้วก็เอาไปที่โรงพักแต่ก็เท่าที่ดูข่าวนะถ้าดูตามข่าวอันนี้ออกข่าวทางทีวีนะคะ
ถ้าได้ดูตามข่าวนี่เหมือนกับว่าตำรวจก็ปล่อยตัวผู้หญิงคนนั้นนะเอาผู้หญิงคนนั้นกลับมาคือถ้าพูดในเรื่องของแบบว่าเป็นโจรเข้ามาในบ้านมาขโมยของเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าในหมู่บ้านที่ทยาอยู่เนี่ยจะเป็นชนชั้นกลางอยู่นะไม่ได้มีรายได้เยอะอะไรนะเป็นคนทำมาหากินทั่วไปแต่ว่ารอบๆหมู่บ้านเราเนี่ยค่ะจะเป็นแบบบ้านมหาเศรษฐีจะเป็นแบบมิลเลียนโฮมอะค่ะเป็นบ้านราคาแบบ40ล้าน50ล้านพวกเศรษฐีเขาอยู่กันอะแล้วมันไม่ไกลกันเลยนะถ้าเกิดจะไปปล้นจริงๆนะแค่เดินข้ามถนนนะมีแต่บ้านเศรษฐีเลยไม่ได้ไกลกันเลยแค่อย่างบ้านทยาจะมีป่าหลังบ้านก็จริงนะแต่ว่าหลังป่าหลังบ้านเนี่ยไม่ได้ไกลกันเลยนะคะเป็นบ้านมหาเศรษฐีกันหมดเลยนะเนี่ยรอบๆเนี่ยเวลาทยาไปเก็บเห็ดนี่ก็คือเห็นบ้านสามารถเดินเข้าบ้านเขาได้เลยอะคือบ้านที่นี่เขาไม่มีกำแพงอะค่ะคือเดินทะลุบ้านเขาได้เลยอะเออถ้ามาปล้นกันจริงๆถ้าจะปล้นจริงๆเนี่ยไปปล้นบ้านเศรษฐีแถวนี้ดีกว่าเอาพูดกันตรงๆอะเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีอะไรนะและอีกอย่างนึงคือถ้าจะแบบเข้ามาปล้นกันอะทำไมต้องเป็นบ้านหลังนั้นอะเพราะว่าบ้านที่อยู่ข้างๆมันก็มีหลายหลังให้เลือกแล้วก็ดูดีกว่าเออพูดง่ายๆคือดูดีกว่าอย่างบ้านข้างๆเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันนะเขามีรถนี่4คันคันหนึ่งประมาณ 60,000 เหรียญ6424แค่รถเขาเฉยๆนี่ก็ 250,000 เหรียญแล้วค่ะเออคิดเป็นเงินไทยนี่ก็อุ้ยหลายล้านนะคะหลายล้านนี่แค่รถนะแค่รถนะคะแล้วก็แบบหลายๆอย่างเนาะทีนี้เนี่ยจากการแบบที่พูดคุยกับเพื่อนบ้านเออเขาก็เอาจริงไม่มีใครเชื่อหรอกว่าโจรเข้ามาเนาะมันน่าจะเป็นคนใกล้ชิดอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครอะไรมาจากไหนหรอกเพราะเราไม่ได้สนิทกันแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนนะเชื่อป่ะคะบ้านที่เขาอยู่ข้างกันอะไรเงี้ยนะยังไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นเลยคือเหมือนกับว่าไม่ได้สนิทอะเคยเห็นก็เซฮายแต่ว่าไม่ได้รู้รายละเอียดว่าทำงานที่ไหนทำงานอะไรอะไรเงี้ยนะแต่ดูเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นแฟนของผู้หญิงที่เป็นคนดูแลคนป่วยอะค่ะเอ้ยดูแลคนแก่เออผู้ชายคนนั้นอายุประมาณ40กว่าก็งงๆเหมือนกันนะผู้ชายคนนั้นอายุประมาณ40กว่า40เศษผู้หญิงที่เป็นคนดูแลคนป่วยนี่อายุประมาณ60เออดูแลคนแก่อายุประมาณ60แล้วคนแก่นี่น่าจะอายุประมาณ70 80อะไรเงี้ยค่ะเออจ้างให้มาเนาะประมาณเนี้ยส่วนลูกสาวกับหลานชายเขาก็ไม่อยู่บ้านหลังเนี้ยอาจจะย้ายออกไปมั้งเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันตำรวจเขาก็มาใช่ไหมเขาก็เอามาหลายคันเลยมาเยอะมากเลยนะแล้วก็เอาหมาเจอมันเชฟเพิร์ดอะค่ะมาดมกลิ่นหาปืนหาอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นคนที่ดูแลคนป่วยคนแก่ตำรวจเขาก็ใส่กุญแจมือแล้วก็พาไปที่โรงพักประมาณเนี้ยเออแล้วก็ข่าวแบบล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าตำรวจก็เอาเขากลับคืนมาแล้วอะไรอย่างงี้นะเมื่อวานเนี่ยก็มีรถมาขนของออกไปไม่รู้ว่าขนของคนที่เสียชีวิตแล้วออกไปหรือว่าผู้หญิงที่ดูแลคนป่วยคนนั้นออกไปหรืออะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่บ้านหลังนั้นเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นบ้านให้เช่าอะค่ะเมื่อวานเขาก็คงทำความสะอาดบ้านแล้วกันแหละเนาะก็ตอนนี้ทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติอะค่ะทุกคนก็ใช้ชีวิตกันไปนะบ้านแถวนี้มันจะเงียบสงบแต่ก็ยอมรับว่ามันก็เป็นอะไรที่ตกใจกันนะเพราะว่าหมู่บ้านแถวนี้มันปลอดภัยอะค่ะบอกตามตรงมันปลอดภัยนะคือโดยส่วนตัวนี่ก็ย้ายลงทุนย้ายออกมาจากที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอะลงทุนมาซื้อบ้านหลังใหม่เลือกที่แบบมันดีที่สุดสำหรับครอบครัวเราสำหรับลูกเราเนี่ยโรงเรียนที่ดีที่สุดอยู่แถวนี้ที่ที่ปลอดภัยที่สุดอยู่แถวนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะก็กลัวเหมือนกันแล้วโดยส่วนตัวก็ทำงานเลิกดึกมากเลยนะคะกลับมาบ้านมันเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเออมันก็
บอกไม่ถูกนะแล้วก็ที่ตัวเองทำงานเนี่ยนะทำงานอยู่ที่ดาวทาวมิดทาวแถวนั้นอันตรายมากเลยนะเพื่อนแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยกลัวมากเลยนะแถวนั้นนะกลัวเป็นคนที่กลัวปืนมากเป็นคนที่กลัวถูกยิงมากกลัวถูกลูกหลงมากกลัวถูกลูกหลงพูดง่ายๆแถวนั้นมันจะขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่มียาเสพติดเยอะที่สุดรายละเอียดของเมืองทิทยาอยู่เนี่ยหมายถึงรัฐทิทยาอยู่เนี่ยมันเยอะนะคะมันเยอะมากเลยนะถ้าจะพูดในเรื่องของแบบด้านมืดนะถ้าพูดในเรื่องของด้านสว่างมันก็มีอะไรดีๆเยอะเนาะเราก็ไม่อยากแบบไปโฟกัสอะไรที่มันมืดๆเท่าไหร่นะมันจะกลัวไปกว่าเดิมเนาะนักข่าวเขากำลังทำข่าวนะคะมีทีวีหลายช่องเลยนะเนี่ยผู้ประกาศข่าวกำลังรายงานข่าวเกี่ยวกับการยิงกันตายของเพื่อนบ้านเมื่อคืนนะคะ